็นน้องนะจ๊ะนี่ฝั่งนี้เยอะมากเลยอันนี้อร่อยทุกคนเราเคยกินมันคือเค้กฝอยทองครีมสดอร่อยมากตั้งเด็กผ่านจะชอบแวะซื้อตลอดเลยนี่อันนี้เลยช็อกโกแลตโอ้นี่ใบเตยนี่ก็ได้เป็นซิกเนเจอร์ของเค้กบ้านสวนนะครับคือเค้กเนยสดก็เดี๋ยวเอาสักชิ้นไม่มีที่วางวางตรงนี้ก่อนเลยมันเป็นร่องเห็นไหมได้ได้ตอนสุดท้ายเอาเป็นเค้กชีสแล้วกันลองดูไม่เคยกินเลยครบแล้วการบรรยายลักษณะงานหรือว่า job description นะครับบวกกับ job specification ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครประกาศออกไปข้อที่3สภาพแวดล้อมทั่วไปผู้สรรหาควรได้มีการตรวจสอบกับมาตรการ3ประการดังนี้1ดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลได้สรุปให้เห็นทิศทางของสภาพเศรษฐกิจน่ากินมากตอนเด็กคือชอบมากๆเลยนะครับเค้กบ้านสวนอันนี้เป็นหน้าฝอยทองนะครับแล้วก็เป็นครีมสดด้วยขอลองชิมก่อนโอ้อร่อยวันนี้ก็จะมารีวิวเค้กบ้านสวนนะครับด้วยแบบความประทับใจส่วนตัวล้วนๆเลยต้องขอเล่าก่อนเลยว่าเมื่อก่อนอ่ะเราขับผ่านวังน้อยอยุธยาเนาะเวลาขับขอนแก่นหรือแบบเวลามากรุงเทพตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่อายุ12อ่ะจนถึงปัจจุบันอ่ะก็คือขับผ่านจะแวะซื้อตลอดเลยส่วนตัวรู้สึกว่าข้อดีของเค้กบ้านสวนคือว่าแป้งของมันอ่ะตรงเนี้ยมันจะแบบนุ่มแล้วแบบละลายในปากอ่ะส่วนหน้าใครชอบแบบหน้าไหนก็สามารถเลือกตามความชอบไปเลยซิกเนเจอร์ของบ้านสวนก็จะเป็นเนยสดอะไรเงี้ยช็อกโกแลตฝอยทองอะไรเงี้ยอร่อยมากๆแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่แบบยังไม่เคยทานเนาะเมื่อวานก็มีโอกาสไปฝากเพื่อนฝากรุ่นพี่นะเขาก็บอกว่าอร่อยคือรุ่นพี่อ่ะเขาแบบไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่าชอบกินเค้กเว้ยแต่พอไปให้แล้วเขารู้ว่าเขากินหมดเลยเพราะว่ามันอร่อยแบบว่ามันไม่หวานมันไม่เลี่ยนเกินไปอะไรเงี้ยแนะนำเลยนะครับว่าใครมีโอกาสก็ลองซื้อแล้วก็แวะทานดูอะไรคือความเรียกแล้วมานั่งเฝ้า นี่เดี๋ยวนี้ที่แบบวิ่งก่อนฝนจะตกนะครับเกือบไปแล้วพูดลงเลยทั้งสองตัวเลยฝนตกฝนตกหนักอีกแล้ววันนี้ก็มาแวะซื้อของที่ท็อปนะครับในมอก็ไปซื้อของไปทำกับข้าวเมื่อเย็นนะเพราะว่ามันมีของบางอย่างที่ขาดอยู่มีโปรโมชั่น1แถม1ด้วย
โอ๊ยทำป้ายหลุดนี่ก็คือลิปของวันนี้นะครับก็เป็นข้าวหอมมะลินะครับ5กิโลอันนี้ข้าวไรบุรี2กิโลนะครับจริงๆอ่ะ2อันเนี้ยเรากินได้เดือนนึงเลยนะจริงๆอยากซื้อติดตัวเพราะว่าบางเมนูมันควรกินคู่กับน้ำอัดลมนะครับถึงโลได้ไงเนี่ยกะว่าจะมาโลนึงพอดีกองอย่างนี้ก็คือเลือกแยกไว้นะครับเพราะว่าแบบบางอันตรงเนี้ยมันเหมือนจะเน่าก็เลยคัดแยกกองไว้ที่เลือกมาถ้าแล้วมันจะโลนึงพอดีไม่ช่างหนักคุณค่าไม่ถึงโล7ขีดโอเคก็มันมีนี่เป็นส่วนที่คัดรู้สึกว่าดีสุดละซื้อกระทะใหม่เพราะว่าจะไปเล่นพับทีนะครับไม่ใช่เพราะว่าเราซื้อกระทะไฟฟ้ามาก็จะได้เอาไปใช้ทำอาหารต่างๆนานานะเล่นเองชมเองตอนนี้ก็กำลังเดินไปอินเตอร์โซนนะครับก็ว่าจะไปซื้อของกินจุกจิกซะหน่อยเพราะว่าของกินที่อินเตอร์โซนอร่อยมากถึงแล้วโอ้คนเยอะอยู่นะเนี่ยผมเอามันม่วงหนึ่งแล้วก็เผือกหนึ่งครับราคาเท่าไหร่นะครับ200นี่ไฟผู้ชายเป็นไม้สีเนี่ยอ๋อถ้าเป็นไม้สีอ่อนจะกว้างกว่ากว้างประมาณ48เฮ้ยสวยเป็นเสื้อกั๊กทำลองนี้ขวดเดียวค่ะแต่ว่าป้าปลูกไว้อยู่เดี๋ยวจะตัดมันมาแล้ว อันนี้หวานไหมครับนี่สุกหวานเลยสุกหวานใช่ไหมครับกลางจะปอกอ๋อที่มันอ
วันนี้จะมาเสนอเมนูท้องถิ่นนะครับเป็นไส้กรอกเนื้อเนาะถ้าคนที่บ้านจะเรียกว่าหม่ำนะครับหม่ำเมืองพลอ่ะอันนี้ก็ซื้อมาจากเมืองพลเลยนะครับอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นก็แวะซื้อมามันอร่อยมากทุกคนมันจะแบบให้ฟีลเหมือนไส้กรอกเนื้อนะแต่วันนี้จะมาทำนะครับเดี๋ยวเราจะมาทอดกินเนาะรูปร่างมันอาจจะดูน่ากลัวนะครับทุกคนแต่ว่ามันอร่อยมากคือแบบคนอีสานอาจจะชอบกินแบบดิบๆเลยนะครับเพราะว่าแบบมันคล้ายกับแหนมอ่ะแบบกินดิบๆแล้วก็กัดพริกกัดกระเทียมเนี่ยคืออร่อยมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็หั่นนะครับหั่นเป็นแว่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปทอดต่อนะครับมื้อวันนี้ได้แก่หมูผัดกิมจิต๊อกแล้วก็ซุปกิมจินะครับแต่วันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูเอาไว้รอบหน้าจะถ่ายให้ดูเนาะเพราะวันนี้มัวหมุนมากSkies are falling. Please believe this. I will be here to pick up the pieces. When lies are crawling around in your head, I will remind you you're here on purpose.Sadness, I'll be alive.